เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะคู่ประเทศสำคัญนั่นก็คือสหรัฐกับรัสเซียนั่นเองนะครับภายหลังจากที่รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะครับแน่นอนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหลายต่อหลายเรื่องแตกต่างจากอดีตประธานาธิบดีคนที่แล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับบางประเทศอย่างรัสเซียนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการต่อสนธิสัญญาเรื่องของการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปด้วยครับก็สนธิสัญญา New Start นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดอายุในวันที่5กุมภาพันธ์นี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเดินหน้าต่อสัญญาที่ว่านี้กันต่อไปนอกจากนี้ก็จะทบทวนความสัมพันธ์อื่นๆระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเพิ่มเติมด้วยแล้วก็วันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการประชุมวุฒิสภาเพื่อที่จะพิจารณาถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วแต่ว่าการถอดถอนย้อนหลังมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าทำได้สำเร็จทรัมป์จะไม่สามารถกลับเข้ามาสมัครชิงตำแหน่งผู้นำของสหรัฐได้ในสมัยหน้านะคะดังนั้นนะครับมาดูประเด็นทั้ง2ประเด็นนี้ทั้งที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับสำหรับโจไบเดนผู้นำสหรัฐวันนี้มีการต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับหลังจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการมาได้เกือบ1สัปดาห์โดยทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับสนธิสัญญา New Start ซึ่งเป็นสัญญาที่ไว้ใช้สำหรับควบคุมการครอบครองอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ทางสหรัฐกับรัสเซียเคยมีข้อตกลงร่วมกันมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วก็สัญญานี้จะสิ้นสุดลงในวันที่5กุมภาพันธ์เหลืออีกไม่กี่วันแล้วปรากฏว่าวันนี้สัญญาณที่ดีคือผู้นำทั้ง2ประเทศเห็นชอบในการขยายระยะเวลาของสนธิดังกล่าวออกไปก่อนนอกจากนั้นยังหารือถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศหลังจากนี้ด้วยแต่ว่ามันก็มีข้อห่วงใหญ่จากประธานาธิบดีไบเดนนะครับเกี่ยวกับข้อวิตกกังวลถึงประเด็นการวางยาพิษแล้วก็การไปจับแกนนำฝ่ายค้านของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยครับนอกจากนี้นะคะโจไบเดนก็ยังคงยืนยันที่จะสนับสนุนอธิปไตยของยูเครนแล้วก็มีการแสดงความกังวลกับท่าทีของรัฐบาลรัสเซียที่ปฏิบัติต่อยูเครนในตอนนี้นะคะรวมถึงการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ครั้งใหญ่ที่เชื่อกันว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐเมื่อปี2016แล้วก็ยังมีข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียเสนอเงินรางวัลให้กับกลุ่มก่อการร้ายตอลิบันในการสังหารทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานด้วยส่วนผู้นำของรัสเซียอย่างปูตินนะคะก็บอกว่าการทำให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับสหรัฐเป็นไปตามปกติจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศค่ะในขณะที่ความคืบหน้าการยื่นถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้เนี่ยวุฒิสภาของสหรัฐเขาลงมติกันนะคะด้วยคะแนน55-45คือลงคะแนนปฏิเสธยัตติของพรรครีพับลิกันค่ะพรรครีพับลิกันเนี่ยเสนอให้วุฒิสภาล้มเลิกซะเถอะสำหรับการถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งหลังจากที่เขาก็พ้นจากตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน5คนปรากฏว่าแตกแถวค่ะไปสนับสนุนไปออกเสียงร่วมกับพรรคเดโมแครตแล้วก็ร่วมลงมติตีตกยติที่ว่านี้ไปนะคะก็เลยเหลือวุฒิสมาชิกของรีพับลิกัน45คนที่ออกเสียงสนับสนุนส่งผลให้ยติที่ว่านี้ตกไปก็ทำให้การเดินหน้าถอดถอนทรัมป์ในการประชุมของวุฒิสภายังคงสามารถทำได้ต่อไปเช่นกันค่ะซึ่งกรณีการถอดถอนทรัมป์ภายหลังจากที่พ้นตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วนะครับยังคงกลายเป็นประเด็นข้อถกเถียงในบรรดานักวิชาการของสหรัฐนะครับว่าจะเข้าข่ายละเมิดรัฐธรรมนูญสหรัฐด้วยหรือไม่โดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าตรงนี้ไม่น่าจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะว่าในรัฐธรรมนูญของสหรัฐกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการถอดถอนประธานาธิบดีจะครอบคลุมไปถึงการทำให้ประธานาธิบดีคนนั้นๆหมดสิ้นคุณสมบัติในการกลับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีในอนาคตได้อีกด้วยดังนั้นหมายความว่าการถอดถอนทรัมป์คาดว่าทางที่ประชุมวุฒิสภาจะยังสามารถนำกรณีนี้ไปพิจารณาต่อได้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ